วันที่18กรกฎาคม2566นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าผมขออนุญาตเรียนยืนยันแนวทางและนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นอีกครั้งว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคือ 1. ไม่เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง2คนเรายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อบ้านเมือง 2. เราจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายหรือแนวทางการทำงานที่ขัดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขมาตรา112การแบ่งแยกการปกครองการล้มล้างสถาบันครอบครัวระบบการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีและสถาบันหลักทั้ง3ของชาติอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติมั่นคงชัดเจนตรงไปตรงมาเหมือนเดิมครับ